ใน EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเมาส์แพดแล้วก็ Deskmat กันนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีคำถามอยู่ในใจนะครับหรือว่าบางทีเวลาที่เราจะซื้อเรางงไหมครับว่าทำไมอันนี้เขาเรียก Deskmat อันนี้เราเรียกเมาส์แพดเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงความแตกต่างใช่ไหมครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับคือทั้ง2 อย่างเนี่ยการใช้งานที่เหมือนกันนะครับมันจะมีเรื่องของฟีเจอร์หรือว่าคีย์อะไรต่างๆที่มันแตกต่างกันนะครับอย่างแรกนะครับเมาส์แพด Deskmat เนี่ยมันต่างกันตรงเรื่องของไซส์ครับไซส์เนี่ยถ้าเป็นเมาส์แพดนะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมาส์แพดนะเมาส์แพดเนี่ยมันก็จะเป็นไซส์ที่แบบพอประมาณนะครับถึงต่อให้เป็นไซส์ใหญ่เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้แค่ประมาณอยู่ตรงช่วงที่เราใช้งานเมาส์นะครับเมาส์แพดที่เอาไว้เล่นเกมนะครับที่แบบเป็นไซส์ใหญ่เลยเนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ดีนะครับไม่ได้แบบเป็นแนวนอนสำหรับวางคีย์บอร์ดด้วยเนาะการที่เราจะเรียกว่าเมาส์แพดเนี่ยมันคือแพดรองเมาส์นะครับที่เป็นไซส์ใหญ่นะครับต่อให้จะใหญ่แค่ไหนเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมอยู่นั่นเองครับไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการใช้งานคีย์บอร์ดด้วยนั่นเองนะส่วนDeskmatนะครับก็ตรงข้ามกันเลยครับอย่างที่ผมบอกไปคือDeskmatเนี่ยมันจะมีความใหญ่กว่านะครับคือในเรื่องของความใหญ่ที่เป็นแนวนอนนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานเมาส์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานคีย์บอร์ดได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าDeskmatเนี่ยมันก็จะเพียงพอต่อคีย์บอร์ดและเมาส์อยู่แล้วนะครับส่วนไซส์ที่คุณจะต้องไปเลือกเนี่ยก็คือความยาวเพิ่มเติมนะครับว่าแบบเอ้ยคุณต้องการยาวครอบคลุมทั้งโต๊ะไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอยากได้ลึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็ต้องไปเลือกกันเนาะถ้าโดยคำแล้วเนี่ยเมาส์แพดคือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับDeskmatนะครับจะเป็นแนวนอนผืนผ้านั่นเองนะครับแยกง่ายๆแบบนี้เลยครับต่อมาครับเป็นฟังก์ชันนะครับก็ทั้ง2อันนะครับเอาไว้รองเมาส์อยู่แล้วนะครับรองคีย์บอร์ดเนาะเมาส์แพดเนี่ยนะครับมันก็จะให้เรื่องของเท็กเจอร์นะครับตัวพื้นผิวเนี่ยที่มีความสมูทถ้าอันที่มีควอลิตี้หน่อยสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเนี่ยก็จะมีสปีดที่มันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นคอนโทรลเนี่ยก็เรียกว่าจะสามารถคุมเมาส์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับลองใช้งานกันดูนะครับอย่างเช่นแผ่นรองเมาส์เกมมิ่งที่เป็นแบบไฮเอนด์อย่างนี้นะครับก็จะมีเท็กเจอร์ที่มันแตกต่างเรื่องของสปีดและการคอนโทรลนะครับความนุ่มต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยคนที่เขาต้องการใช้งานเมาส์แบบจริงจังนะครับเขาจะเลือกตรงนั้นส่วน Deskmat เนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกันเลยครับเมาส์แพดนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีตัว Surface ให้เลือกเท่ากับตัวเมาส์แพดนะครับเพราะว่า Deskmat เนี่ยเขาถูกผลิตมาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้กับทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็ทั้งเมาส์ด้วยนั่นเองนะครับมันจะเป็นเรื่องของการใช้งานที่อเนกประสงค์ชนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือก Deskmat ให้เหมือนกับเมาส์แพดเลยเนี่ยก็อาจจะยากชนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะครับมีแบบสปีดนะครับแล้วก็แบบคอนโทรลนั่นเองนะหลักๆประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของความนุ่มความนิ่มอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เรื่องของไซส์นะครับวันนี้เราอาจจะต้องไปลองดูลองใช้งานกันนะครับถ้าจากที่ผมใช้งานมานะครับผมค่อนข้างที่จะชอบแบบสปีดนะเพราะว่าแบบคอนโทรลเนี่ยบางทีเราเอามือไปวางอะไรอย่างเงี้ยครับฟีลลิ่งมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าใครต้องการแบบคอนโทรลก็เลือกซื้อได้นะครับแต่ถ้าแบบคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของเซอร์เฟสอะไรมากมายเนี่ยก็แนะนำเป็นแบบสปีดนะครับหาซื้อง่ายนะครับราคาเข้าถึงง่ายจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือฟีลลิ่งมันนุ่มแบบนุ่มข้อมือจริงๆฟังก์ชันต่อมาครับคือเรื่องของการปกป้องพื้นผิวบนโต๊ะนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับในปัจจุบันเวลาที่เราเลือกซื้อเมาส์แพดกันแล้วนะก็ไม่อยากให้โต๊ะของเราเป็นรอยถูกไหมครับเวลาที่เราวางคีย์บอร์ดวางเมาส์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้โต๊ะของเราเป็นรอยได้ไม่อยากที่จะต้องมาเปลี่ยนโต๊ะอะไรกันบ่อยๆนะครับเปลี่ยนเมาส์แพดน่าถูกกว่าเนาะฟีเจอร์ของเมาส์แพดเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยปกป้องโต๊ะของเราได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเมาส์แพดนะครับมันก็จะเป็นเซอร์เฟซที่เป็นความเป็นผ้าใช่มั้ยครับมีความนุ่มนะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนถึงการที่เราจะครอบทั้งโต๊ะของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้เหมาะสำหรับการเอามาปกป้องโต๊ะสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าก็มีบางคนที่แบบว่าซื้อเมาส์แพด2อันนะครับมาวางคีย์บอร์ดวางเมาส์แล้วก็ปิดตรงโต๊ะของเราด้วยนะครับนี่ก็สามารถทำได้นะครับความสวยงามหรือว่าพื้นที่การใช้งานจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับการใช้ Deskmat นั่นเองครับต่อมาเป็นฝั่งของ Deskmat นะครับคือเรื่องของการปกป้องโต๊ะเนี่ย Deskmat เนี่ยจะให้การปกป้องโต๊ะได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเมาส์แพดนะครับที่สำคัญเนี่ยมันมี Surface ให้เลือกหลายอย่างนะครับถ้าพูดถึง Deskmat เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้มีแค่เป็นแบบผ้านะครับหรือเป็นคอนโทรลสปีดอะไรแล้วนะครับมันจะมีเป็นเรื่องของฝั่งหนังด้วยนะครับบางคนเนี่ยเขาชอบความแบบพรีเมียมนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเขาซื้อ Deskmat มาไม่ได้เอามาลองเมาส์นะครับเขาเอามาแบบเป็นการลองเขียนอะไรก็ได้นะครับเอามาวางแล็ปท็อปนะครับให้มันแบบโต๊ะของเราดูมีเลเยอร์จัดโซนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้งานแบบนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Deskmat เนี่ยก็จะเหมาะกับการใช้งานในการปกป้องโต๊ะของเราได้มากกว่านะครับเพราะว่ามีเรื่องของไซส์ที่ดีกว่านะครับมีของ Surface ให้เลือกเยอะกว่านะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าใครเนี่ยสะดวกในการใช้แบบไหนนั่นเองครับต่อมาคือเรื่องของการ cover keyboard ครับอย่างที่ผมบอกไปในข้อแรกนะครับคือมันเป็นไซส์ที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับไม่ได้มีความยาวที่มากพอที่จะรองถึงคีย์บอร์ดด้วยนะครับส่วน Deskmat เนี่ยก็เรียกว่าตรงจุดครับเพราะว่าเขาถูกผลิตมาเป็นแนวนอนนะครับมีความยาวมีความกว้างที่สูงพอสมควรนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถวางเมาส์ได้นะครับแล้วก็วางคีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยคือถ้าคนซื้อยาวมากๆนะครับก็จะเหลือไปวางอื่นได้นะครับบาง
บางคนเนี่ยเอาไปวางแล็ปท็อปนะครับวางตัวการ์ตูนหรือว่าวางอะไรต่างๆที่คุณชอบนะครับไม่อยากให้มันเสียสีกับโต๊ะของเราเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ครับต่อมานะครับคือเรื่องของราคาครับเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกซื้อเลยใช่ไหมครับเมาส์แพดเนี่ยนะครับมีราคาที่ต่ำกว่าเดสแมทพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับสเปคเดียวกันนะครับอยากให้ทุกคนมองแบบนี้ครับว่าเมาส์แพดเนี่ยเขาถูกผลิตมาเพื่อการใช้งานแบบกับเมาส์จริงจังสักนิดนึงนะครับก็อาจจะมีราคาที่ถูกกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบรุ่นที่มันไฮเอนด์เนี่ยราคาก็จะเทียบเท่าเดสแมทเลยก็ได้นะครับวันนี้เราก็ต้องลองเวทบาลานซ์ดูนะครับว่าเราจริงจังในเรื่องไหนเนาะส่วนเจ้าตัวเดสแมทเนี่ยนะครับราคาก็จะสูงตามเซอร์เฟซที่คุณเลือกครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีไซส์ใหญ่นะครับก็จะใช้พื้นที่ของตัวผ้าเยอะขึ้นใช่ไหมครับต่อมาจะเป็นเรื่องของเท็กเจอร์เซอร์เฟซนะครับถ้าเป็นแบบหนังเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบผ้าก็จะต่ำลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเลือกของควอลิตี้เนี่ยผมว่ายังไงราคาก็อาจจะไม่ต่างกับเมาส์แพดมากสักเท่าไหร่เราต้องเลือกดูนะครับว่าถ้าเราต้องการพื้นที่เยอะมีราคาที่เรารับได้เนี่ยผมแนะนำว่าเดสแมทก็ตอบโจทย์นะหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยต้องการใช้งานเมาส์จริงจังเลยนะครับเอาแบบไฮเอนด์เมาส์แพดเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมองเป็นเมาส์แพดนะครับเดสแมทนะครับถ้าใครเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากให้โต๊ะของเราเปียกน้ำอะไรอย่างนี้นะครับลองดูเดสแมทที่มันเป็นแบบหนังดูนะครับอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าพอเป็นหนังเนี่ยไม่ซึมน้ำไม่อะไรเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันเช็ดง่ายครับผมมีวางที่บ้านเอาไว้นะครับเวลาแบบทำงานอย่างเช่นแบบว่าเรามอดคีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับมีเรื่องของจารบีอะไรเลอะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเลอะบนเดสแมทได้นะครับแล้วเราก็เอาผ้าชุบน้ำเช็ดได้นะครับนี่ก็เรียกว่าทำความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่ต้องกลัวต่อเราจะเปื่อยด้วยนั่นเองครับต่อมาคือเรื่องของหน้าตาครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับที่จะเลือกซื้อเมาส์แพดหรือว่าซื้อเดสแมทสักอันหนึ่งนะครับถ้าตัวเมาส์แพดเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เอามาวางกับเมาส์อย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วที่คุณถอยออกมาห่างๆแล้วคุณมองตัวของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไม่ค่อยบาลานซ์เมาส์แพดก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับคีย์บอร์ดอยู่ฝั่งนึงนะครับแล้วบางทีเนี่ยสีของเมาส์แพดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้การจัดบาลานซ์ของโต๊ะเรานะครับการทำโซนนิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำยากสักนิดนึงนะถ้าคุณอยากจัดโซนนิ่งให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเราต้องหันมาดูเดสแมทกันบ้างดีกว่านะครับเดสแมทเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เราจัดโซนนิ่งบนโต๊ะได้แบบง่ายมากขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของความบาลานซ์นะครับเรื่องของการคุมโทนอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าดีเยี่ยมมากๆครับเราจะเห็นได้จากคนที่เขาแต่งโต๊ะคอมต่างๆนะครับเขาจะเริ่มหันมาใช้เดสแมทมันมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกครับการจัดโซนนิ่งครับการที่เรามีเดสแมทที่ใหญ่นะครับจะทำให้เราโซนนิ่งเมาส์และคีย์บอร์ดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เรามองลงไปเนี่ยหน้าตาของโต๊ะเราเนี่ยจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเพียงแค่คุณใส่เดสแมทไปเลยนั่นเองครับอย่างสุดท้ายนะครับฟีเจอร์สำคัญที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยใช้แต่ว่าไม่ได้คอนเซิร์นสักเท่าไหร่นะครับก็คือเรื่องของการใช้งานที่อเนกประสงค์ครับการใช้งานเมาส์แพดเนี่ยนะครับมันเป็นแบบผ้านะครับเป็นฟองน้ำที่มีความหนานะครับอันนี้ก็จะมีความหนาให้เลือกแตกต่างกันเนาะการที่คุณจะมาใช้อย่างอื่นอย่างเช่นการวางแล็ปท็อปการเขียนลงไปด้วยอย่างนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวเมาส์แพดเพราะว่าเขาถูกดีไซน์มาเพื่อการใช้งานกับเมาส์โดยเฉพาะนะครับการใช้งานฟิลลิ่งเมาส์ที่แบบให้ประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีเยี่ยมนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ที่มันอเนกประสงค์สักนิดนึงนะครับบางทีเราอยากจะวางแล็ปท็อปบ้างนะครับเราอยากจะเขียนแบบเอากระดาษมาลองเขียนให้มันแบบเขียนได้ด้วยนะครับเราจะต้องหันมาดูเดสแมทนะครับเพราะว่าเดสแมทเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามันมีเซอร์เฟซให้เลือกหลากหลายอันนะครับเป็นแบบหนังนะครับแบบผ้านะครับเท็กเจอร์สปีดหรือคอนโทรลก็ได้ต่างๆนะครับเดสแมทเนี่ยก็จะมีความแข็งที่มากกว่าสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดสแมทเนี่ยเขาจะทำมาบางกว่านะครับมีความแข็งที่มากกว่าถ้าเป็นหนังเนี่ยคุณสามารถเอากระดาษมาลองเขียนได้เลยนะครับวางแล็ปท็อปก็ได้นะครับให้การใช้งานที่อเนกประสงค์ที่มากกว่าในการใช้งานเมาส์แพดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมาส์แพดแล้วคุณเอาไปวางแล็ปท็อปเนี่ยก็อาจจะเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่เมาส์แพดเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความนิ่มอะไรต่างๆที่มากกว่านะครับผมคิดว่าเราต้องเลือกใช้งานให้ถูกนะครับว่าเราจะเอาไปใช้งานอะไรเป็นหลักนะครับในทุกคนเนี่ยลองดูนะครับว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการใช้งานแบบไหนนะครับผมสรุปให้อีกครั้งนึงถ้าใครเนี่ยอยากใช้งานเมาส์จริงจังเลยนะครับสายเล่นเกมสายจริงจังเลยเนี่ยยังไงเมาส์แพดก็ตอบโจทย์กว่านะครับแต่ว่าใครเนี่ยเป็นแบบสายชิลๆไม่ได้อะไรมากนะครับอยากจัดโซนนิ่งของโต๊ะด้วยนะครับให้โต๊ะดูสวยแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายลองคีย์บอร์ดลองเมาส์นะครับมองเป็นตัวเดสแมทได้เลยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการแนะนำในวันนี้นะครับคิดว่าใครที่มีไอเดียนะครับหรือว่าอยากจะเริ่มจัดโต๊ะคอมเนี่ยผมคิดว่าการซื้อเมาส์แพดการซื้อเดสแมทอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวเริ่มต้นในการที่เราจะเริ่มจัดโต๊ะได้ดีนะครับหรือว่าใครมีไอเดียในการใช้เมาส์แพดหรือว่าเดสแมทอะไรอย่างไรนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยให้ล่างได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ